วะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวจึงมีวิธีนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาบริกรรมภาวนาพุทโธในใจหรือเอามรณกรรมฐานภาวนาคนเราที่ไม่กลัวบาปทำบาปได้ไม่กลัวบาปก็คือไม่เห็นมรณะภัยความตายที่จะมาถึงตนพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าให้ภาวนามรณะความตายนี่แหละให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าได้แค่เรานึกได้เจริญได้ซึ่งความตายทุกลมหายใจเข้าออกแต่จิตใจนั้นยังไม่สงบยังไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็ได้แค่ปริยัติธรรมคือคำว่าเรื่องตายแต่จิตคนเรามันหาเป็นไปอย่างนั้นไม่จึงจำเป็นต้องนึกต้องเจริญจนจิตใจนั้นเห็นด้วยเข้าใจตามที่เราฟังธรรมฟังคำสั่งสอนนั้นด้วยจิตนี้จึงจะเข้าสู่สมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในอุบายคือความตายนี่แหละจึงเป็นอุบายเป็นยอดกรรมฐานสูงสุดในกรรมฐานทั้งหลายเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นจำเป็นต้องตายไปตามยถากรรมนั้นทีนี้ที่เราจะไกลกรองพินิจพิจารณาให้เห็นก็คือว่าได้ข่าวคนอื่นตายก็ให้รีบเอามาสอนใจของตนเอามาสั่งสอนใจของเราก็ไม่เฉพาะสองสามคำคิดนึกเท่านั้นแล้วก็หยุดไปเอามาสอนมาตักเตือนอยู่จนจิตใจนั้นสงบระงับมีความสลดสังเวชในความตายมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่แต่ว่านึกคิดไปแล้วก็หยุดไปอันนั้นมันเพียงการจดจำว่าเราจะต้องตายทุกคนที่เกิดมาต้องตายแน่ๆถ้าเราไปฟังแค่คำพูดมันก็สุดแค่นั้นแหละแต่ความจริงมันไม่สุดเท่านั้นถ้าจิตใจมองเห็นความตายของบุคคลผู้อื่นและตัวเองด้วยคนเราจะไม่นิ่งนอนใจจะต้องเร่งทีเดียวเร่งภาวนาทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความตายนี้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเห็นแจ้งซึ่งความตายคำสอนท่านก็ว่าให้นึกทุกลมหายใจอันนั้นเป็นเรื่องของคำสอนทีนี้การทำการปฏิบัตินั้นมันจะต้องเอามานึกมาพิจารณาจนซึมซาบเข้าไปในหัวใจจริงๆจนเห็นแจ้งภายในใจของตนว่า
ความตายนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครจะมาแก้ไขไม่ได้จนจิตใจมันเห็นแจ้งนะภายในถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งภายในทุกดวงใจเราจะต้องมีสติระลึกอยู่เมื่อเห็นสัตว์ตายก็เอามาเตือนใจไม่ว่าสัตว์ประเภทเล็กประเภทน้อยสัตว์มากเท่าสี่เท่าสองเท่าอะไรก็ตามเมื่อเห็นสัตว์เหล่านั้นตายก็ให้เอามาสอนใจโดยเฉพาะอาหารการบริโภคอาหารการกินของคนเราทุกคนเรากินอาหารทุกวันแต่เราไม่ได้คิดถึงความตายอาหารมนุษย์นั้นส่วนมากก็เอาสัตว์ที่ตายมาเป็นอาหารถ้าประเภทไข่ถ้าเป็นไข่ปูไข่ปลาอย่างนี้มันเป็นล้านล้านไข่แต่เราก็ไม่ได้นึกให้มันเห็นว่าไข่แต่ละไข่นั้นมันก็ตัวหนึ่งนั่นเองตัวหนึ่งก็คือเราคนหนึ่งนั่นเองทำไมเราบริโภคเรากินทุกวันไม่ได้คิดให้เห็นว่าเขาตายขนาดไหนเรายังมีความตายอย่างนั้นไหมนี่เอามานึกเอามาเจริญจนเกิดความสลดสังเวชถ้าไม่มาพิจิตรพิจารณาแล้วจิตมันจะเลินเล่อเผลอเลอสัตว์อื่นตายไม่เกี่ยวเราไม่ตายคนอื่นตายไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ตายตายแต่คนอื่นจิตมันก็ประมาทแล้วอยากพูดบาปก็พูดอยากทำบาปก็ทำคิดอันใดที่เป็นบาปก็คิดได้ไม่กลัวบาปเพราะมันไม่เห็นคำว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นมันเป็นปัญหาอยู่ดูให้เห็นอย่างว่าทำไมคนเราบางเวลาจึงไปเหยียบขวากเหยียบหนามปักเข้าปักตีนจนเดือดร้อนก็เพราะไม่เห็นถ้าเห็นแล้วคนนั้นจะไม่เหยียบเห็นแล้วแม้มันจะเหยียบลงไปมันก็เต้นข้ามเพราะมันมองเห็นว่าขวากหนามหรือสิ่งที่แหลมคมเมื่อตำเท่าตำตัวเราที่กงไหนก็ตามมันต้องเกิดความเดือดร้อนหมายถึงว่าความเห็นจิตใจที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เห็นความตายที่จะมาถึงตนเห็นคนอื่นตายก็อย่าไปนึกแต่ว่าคนโน้นตายถ้าคนเกลียดชังตายไปก็ดีใจถ้าคนที่ตายนั้นเป็นญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาก็เดือดร้อนด้วยความเป็นห่วงอะไรสิ่งเหล่านี้เราต้องนึกคิดพิจารณาให้มันเห็นทำไมไม่เห็นคนเราเกิดมาปีเดียวกันเขาตายไปก่อนก็มีเมื่อเขาตายไปทำไมเราไม่นึกไม่พิจารณาให้เห็นหรือบางคนก็เลยว่าพ่อของเรานั่นเขาตายไหมพ่อเราก็ตายไปแม่เราเขาตายไหมแม่ก็ตายไปก็มีในขณะที่เรานึกถึงอย่างนั้นแหละตัวเรามันตายไหมแม่เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายแต่มันจะตายต่อไปต้องเอามาสอนใจของเราให้ได้ไม่ให้ใจประมาทมันใจประมาทเห็นสัตว์ตายก็ไม่นึกถึงความตายว่าแต่สัตว์โน้นตายเห็นคนตายก็ไม่เอามาสอนว่าคนโน้นตายตัวเรามันไม่ตายเรามันตายไม่เป็นด้วยแต่มันจะต้องตายให้เราเห็นแหละ
มรณะกรรมฐานนี้ต้องนึกให้มากเจริญให้มากนึกมากขนาดไหนเจริญมากขนาดไหนมันมีจุดอยู่นึกเจริญจนกระทั่งมันสลดสังเวชมองเห็นความตายในจิตในใจได้ตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขียนหนังสือเป็นความตายพูดเป็นความตายเท่านั้นจิตใจมันเห็นมันแจ้งณภายในว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตัวเราตัวเขาทั้งคนทั้งสัตว์มันต้องมีความตายอย่างนี้เจ้าตัวจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ความตายมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงเมื่อจิตมันเห็นอย่างนั้นแจ้งอย่างนั้นจิตมันก็สลบสงบแล้วมันไม่ทำบาปในทางกายไม่กล่าวบาปในทางวาจาไม่คิดบาปในทางจิตทางใจจิตใจก็มีแต่มุ่งให้ตัวเราแล้วคนอื่นมีความสุขความสบายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ว่าทางอ้อมทางตรงแล้วว่ามุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขตลอดเวลาเพราะมองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวอยู่ทุกเวลาแล้วก็ให้นึกให้เจริญอยู่ไม่ให้มันหลงให้มันแจมแจ้งในจิตในใจของเราทุกคนเราจะว่าอยู่ดีสบายมันไม่ตายไม่ได้บางคนนั้นก่อนยังไม่หลับไม่นอนก็อยู่ดีสบายเป็นพระเป็นเนนก็ไม่มีเรื่องอะไรเป็นญาติเป็นโยมก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่พอเข้าไปนอนหลับเท่านั้นบางคนก็เกิดลมเกิดแรงขึ้นมาแก้ไขไปหายก็มีไม่หายตายก็มีบางคนไม่มีเรื่องอะไรเงียบหายไปตื่นเช้าไปดูล่ะมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้มันแข็งหมดร่างกายแข็งกระด้างไม่รู้มันตายแต่เมื่อไรตายแบบนี้นะมันก็มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนไม่เอามาภาวนาไม่เห็นจิตมันก็ประมาทเห็นสัตว์ตายก็ไม่สะดุ้งกลัวบาปเห็นคนตายก็ไม่สะดุ้งกลัวบาปเพราะสติสมาธิปัญญาภายในมันไม่เกิดไม่มีขึ้นหรือว่าจิตใจภายในนะมันมืดมันดำมองไม่เห็นซึ่งความตายนั้นจิตมันก็ประมาทต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นต้องเอามานึกมาเจริญในใจทุกๆคนไม่ใช่ว่าเพ่งให้คนอื่นสอนให้คนอื่นนึกอย่างนี้ก็ไม่ได้เมื่อเรายังนึกได้เจริญได้ซึ่งความตายก็เอามาสอนใจของตัวเองนั่นแหละให้เกิดความรู้สึกสำนึกตัวในการที่จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นสิ่งใดยังไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในใจคือต้องการผลแห่งการปฏิบัตินั้นท่านจึงให้เอามานึกมาเจริญให้มองเห็นอยู่ตลอดกาลเพราะมันเป็นธรรมภายในไม่ใช่คนอื่นบอกอย่างเดียวเอาจนมันเห็นในจิตในใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกดวงใจไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันวรรณะใดๆก็มองเห็นตลอดความตายนั้นท่านว่ามันคืบคานเข้ามาจนถึงนักบวชสมณะนักบวชนุ่งเหลืองนุ่งขาวนุ่งสีนุ่งอะไรก็ตามมันคืบคานเข้าไปได้ทุกคน
บางคราวยังมีพระอุปัชฌาย์ไปบวชนาคใกล้ฤดูเข้าพรรษานี่แหละบวชนาคก็ยังไม่หมดบวชพระยังไม่หมดมันหลายองค์จนค่ำมืดแล้วก็เลิกลากันไปพรุ่งนี้บวชใหม่ในคืนวันนั้นแหละอุปัชฌาย์องค์นั้นพระองค์นั้นไม่รู้ว่าเกิดโรคอะไรก็ไม่รู้จนตื่นเช้าพระเนนในวัดทั้งพระใหม่พระเก่าเอวันนี้ท่านอุปัชฌาย์ทำไมไม่ลงมาพระเนนจะไปบิณฑบาตแล้วยังไม่เห็นไปตามดูสิเมื่อไปตามแล้วมันเกิดวิปริตขึ้นมาแล้วไปร้องก็เฉยไปจับเท้าก็สั่นถึงศีรษะมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้อุปัชฌาย์องค์นั้นแข็งกระด้างหมดแล้วเป็นอุปัชฌาย์ก็ไม่ยกเว้นนะเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้ฟังอย่างนี้ก็ให้รีบมาสอนใจของเราข้อแก้ตัวที่ว่าเราไม่ตายตายแต่ท่านอุปัชฌาย์เราไม่ตายง่ายๆไม่ให้มันว่าก็เมื่ออุปัชฌาย์เป็นอุปัชฌาย์ตายได้เราก็ต้องตายได้สิพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราท่านทั้งหลายไปไหนเวลานี้ก็ย่อมรวมความว่าเขาตายไปแล้วเรายังไม่ตายแต่ว่าเราทุกคนหมายถึงกายวาจาจิตนี้จะต้องตายอย่างนั้นแน่นอนความคิดความรู้ความเห็นอันนี้ฮะมันซึมซาบเข้าไปในจิตในใจซึมเข้าไปจนเห็นแจ้งว่าความตายนี่มันเป็นความจริงใครจะมากั้นไม่ให้ตายไม่ได้กั้นอย่างหนึ่งมันก็ตายลายหนึ่งให้ได้ให้จิตมันซึมซาบอยู่ในจิตในใจอันนั้นบางคนก็มักจะคิดว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่เป็นสามเณรเด็กๆอยู่เป็นเด็กหนุ่มอยู่ไม่เป็นไรไม่ตายไม่ได้ เวลามันจะตายขึ้นมาเด็กก็ตายได้ไม่มีอะไรแก้ไขได้เพราะการตายมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลมันได้เวลาตายแล้วมันต้องตายจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามเหตุการณ์แห่งความตายนั้นท่านว่ามากมายคิดไม่ถึงทางที่เหมาะสมเราต้องนึกถึงมรณะกรรมฐานเนี่ยมันกว้างขวางไว้เห็นคนก็ให้เห็นคนนั้นจะต้องตายไม่ว่าเห็นคนเด็กคนหนุ่มคนสาวคนอะไรก็ตามเห็นก็ต้องให้เห็นตายไปด้วยคือไม่ตายเวลานั้นมันก็จะต้องตายในเวลาต่อๆไปภายในร้อยปีเลยร้อยปีนี่แหละทั้งเราทั้งเขาทั้งนักบวชนักบ้านใครจะเก่งกล้าสามารถอย่างไรก็ตามความตายนี่มันเข้าไปถึงหมดไม่มีอะไรกั้นได้ในทางธรรมท่านจึงให้ชื่อว่าเป็นพยาใหญ่ความตายนี่เรียกว่าเป็นพยาใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งใครจะกล้ามาลบกับพยามัจจุราชคือความตายนั้นไม่มีทางที่จะเอาชนะได้อาวุธยุทธภัณฑ์จะดีขนาดไหนก็ตามจะมาสู้กับพยามัจจุราชคือความตายนั้นไม่ได้ต้องพ่ายแพ้ไปหมดด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราท่านทั้งหลายนึกให้เห็นเจริญให้ได้เอาจนกระทั่งนั่งก็มองเห็นความตายจะมาถึงตัวเราอยู่
นอนสบายก็ไม่ให้ใจลืมว่าสบายขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อภัยคือความตายมาถึงเขานอนอยู่ก็ตายได้นั่งอยู่ก็ตายได้หัวเราะเพลิดเพลินอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้เดินไปมาก็ตายได้ทำงานทำการกิจกรรมอันใดก็ตายได้เขียนหนังสืออยู่ก็ตายได้สวดมนต์ไหว้พระพูดจาปราศัยร้องรำทำเพลงตายได้ทั้งนั้นใครจะไปอวดดีอวดดีว่าข้าพเจ้าไม่ตายอวดไปเถิดภายในร้อยปีนั่นแหละมันจะมาสอนให้รู้ในระยะนี้แล้วมันสอนความเจ็บไข้ได้ป่วยให้เรารู้ไว้ก่อนอีกไม่นานสุดท้ายแหละเอาความตายมาให้แหละมันหรือว่ามันลากคอให้ตายไปเลยเล่ายาประมาทมรณังเมภวิสติท่านให้เจริญให้นึกอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจนได้รับความสลดสังเวชทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจนี่เมื่อมันเห็นความตายจริงๆแล้วมันหยุดความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรต่อมีอะไรได้หมดนั่นแหละเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าเรามีความมุ่งมากปรารถนาอย่างใดอยู่เมื่อความตายมาถึงเข้ามันสู้ไม่ได้ต้องตายพระหนุ่มเนนหนุ่มผ้าขาวหนุ่มว่าเราไม่ตายไม่ได้เวลามันมาถึงเข้าแล้วเด็กก็ตายได้หนุ่มก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายเร็วลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายแล้วท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าไม้ต้นไหนที่มันอยู่ริมฝั่งจะเป็นฝั่งน้ำหรือฝั่งภูเขาก็ตามมันต้องมีเวลาล้มค้นลงมาชั้นใดชีวิตของเราท่านทั้งหลายแม้จะแข็งแรงขนาดไหนอยู่ดีสบายขนาดไหนก็ตามแต่ถึงเวลามันจะแตกจะตายนั่นเหมือนต้นไม้มันโค่นลงมาให้เราเห็นอย่างเราอยู่ที่ถ้ำปองนี่มองไปยอดเขาเสียงดาวจะเห็นว่าภูเขานั้นเป็นของแข็งไม่มีอะไรจะไปทำลายได้แต่บางวันบางเวลาก้อนหินอยู่บนนั่นแหละมันก็มีเวลาแตกมีเวลาหลุดลงมาทำไมก้อนหินมันแข็งแกร่งทำไมมันถึงหลุดลงมาก็นั่นแหละคนเราจะเด็กหนุ่มแก่อย่างไรมันก็ความตายนี่มันต้องมาถึงได้ที่เรานึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มาถึงมาเราไม่ได้ซึ่งความตายเนี่ยมันคิดเอาเองเวลาความตายมันเข้ามาถึงแล้วไม่มีอะไรที่จะไปทัดทานได้จำเป็นต้องแตกต้องตายไปตามยถากรรมนั้นทางที่ดีเหมาะสมท่านจึงให้ภาวนาให้มันรู้แจ้งรู้จริงถ้ามันชัดแจ้งตั้งแต่นี้ต่อไปจนให้เห็นว่าความตายนี่มันขยับเข้ามาใกล้เข้าไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันขยับเข้าไปเรื่อยไม่มีเวลาไหนที่จะห่างไกลออกไปเตือนใจของเราให้รู้ซึ่งมรณะความตายนี้ให้ได้จนเกิดธรรมสังเวชสลดจิตสลดใจในคนตายในสัตว์ตาย
ในคนอื่นตายและตัวเราก็ต้องตายอย่างเขาอย่างนั้นทีนี้เมื่อมรณะภัยความตายมันนึกมันเจริญได้เห็นว่ามันหนีไม่พ้นบุคคลผู้นั้นก็ต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ท้อถอยทำอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วทุกสิ่งจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปใครมียศก็ตายหนีจากยศใครมีลาภมีทรัพย์สินเงินทองอันใดก็เวลาตายแล้วก็ต้องจากไปสิ่งที่เรามีความรักใคร่พอใจอยู่ในญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าล้านเหลนเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าแล้วต้องตายต้องจากกันไปไม่มีสิ่งใดที่จะมาทัดทานได้มีอยู่อย่างเดียวก่อนที่ยังไม่ถึงความตายเราจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีลโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปทอดทุระทุกคืนทุกวันเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้โดยเฉพาะคือว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนนั้นย่อมมีโอกาสอันดีเพราะคนเราทำการงานมาตั้งแต่เช้าจนค่ำจนถึงเวลานอนเวลานั้นจึงเป็นโอกาสอันดีจะกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์อย่างไรอย่างไรให้เอาเสียก่อนนั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมั่นได้จิตใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนไม่ให้ใจประมาทพอนึกเห็นความตายที่จะมาใกล้ตัวเข้ามาทุกเวลาและความตายนั่นใครจะไปผูกเป็นมิตรเป็นสหายกับความตายมันไม่ฟังมันไม่เอาทางนั้นหน้าที่ความตายเมื่อถึงเวลาแล้วมันเข็นฆ่าเอาจนตายให้ได้จะตายแบบไหนก็ตามมันก็ตายนั่นทีนี้ถ้าผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกสำนึกตัวแล้วเลยปฏิบัติภาวนาทำคุณงามความดีไม่ต้องมัวไปติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันเพราะทุกๆคนมันต้องตายก่อนจะตายนี้ใครภาวนาดีผู้นั้นก็ไปสู่ที่ดีใครละกิเลสได้ผู้นั้นก็มีแต่ความสุขความสบายใครจะไปช่วยไม่ได้ใครไม่ทำบุญทำแต่บาปบาปที่บุคคลผู้นั้นทำมันก็ให้ผลเดือดร้อนวุ่นวายนั่นแหละการนั่งภาวนาก็ดีการเดินจมกลมก็ดีเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นจนจิตใจนี่เกิดความเฉลียวฉลาดสามารถอาจฐานในการที่จะปฏิบัติภาวนาทำจิตใจของตนให้องค์อาจกล้าหาญอย่าไปกล้าทำความชั่วพูดชั่วคิดชั่วกล้าทำความดีกล้าละกิเลสราคะตัณหาให้หมดไปนี่เรียกว่าคนกล้ากล้าละกิเลสโทสะจริตให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละคนกล้ากล้าละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปก่อนความตายจะมาถึงให้เราทำความดีไว้เต็มที่เมื่อคุณงามความดีเต็มที่เต็มใจเต็มกายวาจาจิตของเราแล้วบุคคลผู้นั้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนค
ความเจ็บมาถึงเข้าท่านก็แก้ไขภาวนาในใจท่านได้แม้ความตายมาถึงเข้าใจท่านก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเรียกว่าใจมันพ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราจิตใจก็แจ้งสว่างสวัยกิเลสความโกรธหมดไปกิเลสความโลภหมดไปกิเลสความหลงหมดไปสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านทำความเพียรภาวนาละกิเลสท่านไม่ให้กิเลสมาผูกมัดรัดลึงหัวใจท่านพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกของพระองค์ก็ตามท่านผู้ได้บรรลุมรรคผลจึงเป็นที่น่ากราบน่าไหว้สักการะบูชาเคารพนับถือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสนั้นมันหุ้มห่อจิตใจปุถุชนคนเรามาตั้งแต่อันเอกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วทีนี้ถ้ามาปัจจุบันชาตินี้ใจมันก็ยังไม่รีบเร่งยังไม่ภาวนาย่อยอนท้อถอยอยู่ย่อมใช่การไม่ได้เราต้องพากันลุกขึ้นตื่นขึ้นในหัวใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปถ้ามันมัวคิดฟุ้งซ่านอย่างอื่นก็ให้เตือนใจของเราว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็แปลว่าความตายเมก็เราตัวเรากายวาจาจิตของเรานี่จะต้องตายแน่ๆภายในร้อยปีไม่เหลือเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้จะต้องตั้งใจภาวนาเอาใจของเราให้ได้ใจคนเรานั้นไม่ใช่ตัวที่มองเห็นนี่อันนี้เรียกว่าโลกประขันโลกประขันนี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่จิตใจและไม่ใช่ตัวของเราด้วยร่างกายสังขารนี่เปรียบเหมือนดังว่ากุฏิวิหารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนมันมีตัวคนอยู่ในบ้านเรือนนั้นอีกส่วนหนึ่งรูปร่างกายจะเป็นเพศหญิงเพศชายหนุ่มแก่ประการใดก็ตามอันนี้คือว่ารูปประขันมีดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้นึกภาวนาอยู่ในใจมรณกรรมฐานนั้นอยู่ภายในนั้นอีกแต่คนเราเห็นรู้เห็นกันก็เห็นแต่รูปรูปนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนบ้านเรือนที่ว่านั่นส่วนจิตนั้นมันมาอาศัยอยู่ที่นี้เรียกว่าเป็นเรือนของจิตของใจจิตใจได้อาศัยเรือนนี้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วเรือนหลังนี้คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่มันไม่นานมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลามันรอวันตายอยู่ทุกลมหายใจเราจะมาดีใจพอใจสนุกเฮฮาตามภาษาคนหลงคนไม่รู้ไม่ได้จะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตทำใจของตนให้มีความเคร่งคัดมัธยัสถ์เรียกว่าตามรู้เห็นจิตใจดวงผู้รู้อยู่นะภายในนี้ให้ได้อย่ามาหลงยึดเอาถือเอาแค่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันเป็นเรือนร่างของจิตใจมาอาศัยอยู่นี่เท่านั้นดวงจิตดวงใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญรูปร่างกายไม่สำคัญเท่าดวงจิต
ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในตัวในใจเราท่านทั้งหลายนี่แหละสำคัญจิตใจผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละท่านว่าเป็นใหญ่ในตัวเราทุกคนเป็นประธานเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จด้วยดวงจิตดวงใจอันนี้ทั้งนั้นถ้าจิตใจดวงนี้จะทำดีแล้วทำได้ตลอดที่เราว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ละไม่ได้อะไรต่อมีอะไรนั่นคือเราไม่ตั้งใจลงไปให้เป็นที่มันก็ทำไม่ได้ทางนั้นละไม่ออกทางนั้นถ้าหากว่าจิตใจดวงนี้แหละดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละมาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไปในกิเลสกามวัตถุกามในโลกในวัฏฏสงสารอันนี้จนเห็นแจ้งแทงตลอดจิตใจมันก็ไม่มาลุ่มหลงมัวเมาเพราะจิตมันเห็นแจ้งว่าเกิดมาแล้วมันต้องมีเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนเรื่องไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษจะมายึดเอาถือเอาอย่างไรก็ไม่พ้นจากความตายความตายนี่ไม่พ้นแน่ๆไกลกรองให้มันเห็นแจ้งภายในจิตถ้าจิตไม่รู้ไม่ได้จิตไม่รู้มันก็มืดหมดแหละคนที่จิตหลงจิตไม่รู้ท่านว่าเหมือนกลางคืนมืดเหมือนกลางคืนไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าขืนเดินไปก็ตามต้นไม้ขวากน้ำมีภัยอันตรายรอบด้านเพราะจิตมันมืดจิตมันหลงจิตไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมผู้ปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเมื่อท่านมานึกได้เจริญได้ว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายท่านไม่นิ่งนอนใจท่านภาวนาทำความเปลี่ยนละกิเลสกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าใดก็ละทิ้งตั้งใจอยู่ภายในกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอวิชชาตัณหามีมากน้อยเท่าไรก็เพียรละออกไปให้หมดสิ้นเพราะว่าเมื่อมรณะภัยความตายมาถึงเข้าเราจะเอาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วซึ่งมรณะกรรมฐานนี้ก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนมาชำระกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนของตนให้หมดสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยะสวัตถโกภลาวัตถโกวันนวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัพพทาทุกขโลคัปยาเวลาโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุฒิจยสวาสตวัตสาจะอายุจชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ
สทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตการนั่งสมาธิภาวนาเรียกว่าเอาจนมันไม่ยึดถือเป็นต้นว่ามันเจ็บปวดทุกขเวทนาจิตภายในก็ไม่ให้ยึดว่าเป็นเราเจ็บมันเป็นธาตุดินมันเจ็บธาตุน้ำมันเจ็บธาตุไฟธาตุลมมันเจ็บช่างมันเถิดจิตเราก็เฉยอยู่ได้ถ้าเวลามันเจ็บมันปวดเข้ามาจิตมันกระสับกระส่ายคือว่าจิตมันยังไม่สูงกว่ายังสู้กับเวทนาไม่ได้คำว่าสู้นะไม่ใช่สู้อย่างอื่นใดคือว่าสู้ด้วยการปล่อยวางนับตั้งแต่การยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนพระพุทธเจ้าท่านให้เลิกละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาสคือความยึดอันใดถืออันใดไว้ทุกข์มันก็มีในจิตถ้าจิตไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายก็ลงสู่สภาวะธาตุสภาวะธรรมคำว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันมีอยู่ในรูปนามกายใจของคนเรานี่แหละแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่เห็นไม่เข้าใจเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นมาจิตมันก็เอาร้องไห้จะให้มันทุกข์เหล่านี้หมดไปทุกข์นั้นถ้าเรารู้แจ้งรู้จริงได้เมื่อใดเวลาใดมันก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาแต่ถ้าจิตผู้ปฏิบัติมันยังคล้องอยู่ยึดอยู่ว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเมื่อมีอะไรกระทบกระเทือนขึ้นมาจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะไม่รู้จักการปล่อยวางเมื่อจิตไม่ปล่อยวางท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเราเอามือไปจับสายไฟที่มันร้อนความร้อนมันก็วิ่งเข้าหาตัวหาใจของเราทีนี้ถ้าเรารู้ว่าของร้อนเราไม่ไปแตะต้องและระวังรักษาไม่ให้ใจเราไปยึดไปถือเมื่อจิตไม่ยึดถืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายดัตถบังพึงรู้จริงเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบท่านว่าอย่างนั้นเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วจิตมันก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคนอื่นผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายที่สมมุติว่าเป็นตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูมันเป็นอะไรขึ้นมามันจะแตกจะดับก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ขันห้าเขาแตกดับช่างมันเป็นไรเรียกว่าท่านให้รู้แจ้งตามความเป็นจริง
ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทั้งรูปทั้งนามทั้งโลกนี่แหละเมื่ออะไรมันเกิดมันมีมันเป็นขึ้นจิตก็อย่าไปยึดถือต้องมองให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมานี้มีความตายเป็นผลที่สุดอันความตายที่มันปิดบังอยู่มันก็ตายไปทุกเวลาแต่เมื่อจิตไม่รู้ไม่เห็นก็สำคัญผิดคิดว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายยังมายึดว่าตัวเราของเราทั้งๆที่ไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งมาตรฐานของเราเองเลยเวลามันเจ็บเราว่าอย่าไปเจ็บเลยมันก็ไม่ฟังเวลามันแก่ชราอย่าไปแก่เลยมันก็ไม่ฟังทีนี้เวลามันจะตายวะอย่าไปตายเลยข้าพเจ้าไม่ชอบตายมันก็ไม่ฟังอีกเมื่อมันไม่ฟังจิตเรายึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่มันก็ร้องไห้ในใจร้องไห้ทางวาจานำหูน้ำตาไหลออกมาไม่รู้มันมาจากไหนนั่นแหละคือว่ามันยึดมันถือมันยึดมันถือมันก็ร้อนแล้วความร้อนทั้งหลายอะไรเมื่อยึดถือสิ่งใดในโลกนี้โลกหน้าอยู่มันก็เป็นของร้อนร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสโมหะถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังหมักหมมอยู่ในใจมันก็ร้อนไหม้อยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นเวลาภาวนาทุกครั้งทุกคราวให้ยกจิตใจให้สูงคือว่าอย่ามายึดเอาธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวข้าของข้ามันไม่ได้เป็นของใครธาตุแท้มันเป็นของกลางโลกเป็นที่อยู่อาศัยของจิตที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ใครจะยึดอย่างไรถืออย่างไรเป็นเรื่องของความลุ่มหลงของแต่ละบุคคลผู้ปฏิบัติตนว่าจงรู้จักละจักปล่อยวางเวลาอะไรมันเกิดขึ้นสบายกายสบายใจเกิดขึ้นสิ่งที่สบายนั้นจิตมันก็ต้องการอยากจะให้มันอยู่นานๆไม่ให้มันเจ็บมันปวดแต่ว่ามันก็อยู่นานไม่ได้เพราะสิ่งใดมันเกิดได้มันก็ดับได้มันดับได้มันก็เกิดขึ้นมาได้เป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติธรรมดาถ้าสติสมาธิปัญญาในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันยังไม่รอบรู้ในกองสังขารยังมายึดเอาสังขารเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นแหละทุกข์มันก็มีอยู่ในนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอุปทานความยึดถือเมื่ออุปทานตัวอุปทานกิเลสอุปทานความยึดความถือว่ารูปนี้นามนี้เป็นของเรามันก็ต้องทุกข์นั่นแหละเพราะมันแบกอยู่ยึดอยู่ถืออยู่เหมือนเราแบกของมันก็หนักถือของมันก็หนักปล่อยวางลดออกไปมันก็ไม่หนักจิตใจของผู้ภาวนาก็จะไปพิจารณาภายนอกก็ไม่ทันท่านให้พิจารณาภายในเรียกว่ากรรมฐานธาตุกรรมฐานคือธาตุดินน้ำไฟลมดูให้มันเห็นให้มันเข้าใจในใจอสุภกรรมฐานร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆยังมีชีวิตอยู่ก็แสดงอสุภกรรมฐานคือว่าไม่สวยไม่งามถ้าเวลาหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใด
คนดีเขามาใกล้ก็จะส่งกลิ่นฟุ้งออกมาให้ปรากฏการขึ้นมานั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมในรูปในนามในกายในจิตในสัตว์ในบุคคลในตัวในตนนั้นมันเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นก้อนอสุภกรรมฐานมันเป็นมาตั้งแต่ใดแต่ใดแล้วแต่ว่าจิตใจของผู้ภาวนาไม่ได้มาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบเมื่อมาเกิดมาอาศัยก็มายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราโลกนี้เป็นของใครคิดดูให้ดีแผ่นดินทั้งแผ่นเป็นของใครถามดูว่าแผ่นดินตอนไหนเป็นของใครถ้าแผ่นถามแผ่นดินมันจะไม่ว่ามันเฉยอยู่แผ่นดินไทยมันก็มาได้ว่าแผ่นดินลาวมันก็มาได้ว่าแผ่นดินใครไม่ได้ว่าทั้งนั้นแล้วใครเป็นผู้ว่าก็จิตหลงของคนเรามันว่ากันไปเองสมมติกันไปเองใครเกิดมาในแผ่นดินก็อยู่ไปจนถึงวันตายตายแล้วก็ทิ้งแผ่นดินไว้นี่กระดูกเส้นเอ็นก็มาเป็นแผ่นดินต่อไปจิตใจที่ยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันก็เข้ามายึดมาถือเอาโลกเอานามเอากิเลสเหล่านี้มาไว้ในตัวมาไว้ในใจเมื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ตัวอุปทานมันยึดถือมันก็ทุกข์ละภายนอกก็ทุกข์ภายในก็ทุกข์เพราะใจไม่รู้ถ้าใจมันรู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนประจำอยู่แล้วมีความเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วเกิดมาใหม่ก็ทุกข์ไปใหม่อีกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรุงเอาแต่งเอามันเป็นอยู่มีอยู่เต็มโลกแต่ผู้ปฏิบัติภาวนาจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็มองไม่เห็นมันก็เห็นไปตามอารมณ์กิเลสลมๆแรงๆไปมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์เพราะจิตไม่รู้ทุกข์เพราะจิตยึดถือดูให้เดียอย่างว่าเขาติเตียนนินทาว่าลายป้ายสีให้แก่ตัวเราความจริงลมปากเขาก็ว่ากันอยู่เต็มโลกว่ากันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตใจเราไม่มายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเรื่องต่างๆมันก็ไม่นำมาให้เป็นทุกข์มันเกิดที่ไหนมันตั้งอยู่ได้อย่างไรมันก็ตั้งไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมพึงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบไม่ใช่ว่าเอาคำพูดโลเอาจิตใจโลเอาปัญญาโลแล้วว่าโลละโลถอนในจิตใจโลแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็โลอยู่ที่ใจโลอยู่ที่กายโลอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมโลแล้วอย่าไปยึดถือคำว่าอย่าไปยึดถือมันเป็นสมมุติภาษาถ้าจิตมันยึดมันถืออยู่ว่าอย่างไรมันก็ไม่ยอมปล่อยวางเพราะมันเข้าใจว่าเป็นของตัวเองได้มาตั้งแต่เกิดมายึดมาถือทีนี้มันยึดถืออยู่ไม่ได้มันแก่ชราบ้างมีเหตุบังเอิญบ้างจนถึงขั้นมันจะแตกจะทำลายเราก็เอาแล้ววันนี้ทุกข์แล้ว
ไม่ปล่อยวางไว้ก่อนมันก็ทุกข์ถ้าปล่อยวางไว้ก่อนแล้วก็ไม่ทุกข์ท่านว่าอย่างนั้นเพราะทั้งโลกนี่แหละเป็นโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาโลกสังขารทั้งหลายรูปก็สังขารนามก็สังขารกายก็สังขารใจก็สังขารจิตมันมาหลงสังขารทั้งหลายแล้วก็เป็นทุกข์กับสังขารทั้งหลายเหมือนจิตใจคนเราที่ไปทุกข์กับคนอื่นเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาตายมาตามธรรมดาของโลกของเขาแต่เมื่อจิตเราหลงไปยึดไปถือมันก็ทุกข์ละทุกข์ร้อนในใจราคะกิณาไฟคือราคะมันร้อนใจโทสะกิณาไฟคือโทสะมันร้อนใจโมหะกิณาไฟคือโมหะมันร้อนใจมันเผาใจมันเผาใจได้เฉพาะคนไม่รู้ผู้ไม่รู้ต่างหากมันร้อนผู้ภาวนาเลิกละออกไปให้หมดสิ้นความร้อนมันก็หมดไปเป็นความเย็นขึ้นมาแทนเมื่อความเยือกเย็นสบายสงบระงับตั้งมั่นเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติเมื่อมันแจ้งอกแจ้งใจแจ้งนอกแจ้งในแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ร้อนอีกเพราะตัวอุปทานจิตยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในรูปในนามในกายในจิตในชาติในตระกูลในตัวเราของเราของเขาจิตไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายมันก็หลุดลอยออกไปไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเรียกปฏิบัติรักษาภาวนาถึงความที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรก็ตามมันเป็นจริงนั้นสิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปแปลงไปตามหน้าที่ของเขาก็ช่างมันเถิดอย่าไปยึดไปถือมันถ้าไปยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดเลยก็ไม่มีทุกทุกทั้งหลายมันอยู่ที่ความยึดถือท่านแน่ว่าตัวอุปทานนักขันยึดอะไรถืออะไรแบกอะไรมันก็หนักเปรียบเหมือนเราถือของหาบของหิ้วของคอนหรือหาบยึดเต็มตัวเท่าไหร่มันก็ทุกเต็มตัวเท่านั้นทุกเหล่านี้ไม่มีผู้อื่นใดจะมาแก้ไขให้ไม่มีเป็นเรื่องของจิตใจผู้ภาวนาจนให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนมันจึงจะหลุดออกถอนออกไปได้ท่านให้เชื่อว่าทำใจให้สูงกว่าอารมณ์กิเลสเหมือนเรือมันอยู่บนน้ำมันสูงกว่าน้ำมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าเรือลำไหนเกิดหยุดไม่อยู่บนน้ำจมลงไปใต้น้ำผู้อาศัยในเรือก็ล่มละลายตายหนีจากโลกนี้เพราะว่ามันจมลงไปจิตใจนี้ก็คล้ายกันถ้าจิตมันยึดถือมากเท่าไรมันก็จมลงไปสมมติในโลกมันทับถมเมื่อทับถมลงไปเต็มที่แล้วก็เรียกว่ามืด8ด้าน10ด้านไม่มีทางออกเมื่อไม่มีทางออกก็เรียกว่านั่นแหละทุกขังอริยสัจจังทุกข์มันขังอยู่มันติดอยู่มันคล้องอยู่ในจิตใจของคนเรานั่นเองในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการภาวนาไม่เลือกเวลาอันเรานั่งเรายืนเราเดินมันก็เปลี่ยนกันไปวนกันไปอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเปลี่ยนไปไหนมาไหนก็ตามเรียกว่าจิตเราต้องให้มีความตั้งมั่นอยู่ภายในมีการละการเลิกการเพ่งเห็นทุกข์โทษภายในวัฏสงสารที่มาเกิดนี้มีทุกข์อยู่อย่างนี้เช
ทุกข์เหล่านี้มันไม่จบลงด้วยการเลิกละมันก็ไม่ได้แหละมันแบกอยู่หามอยู่ยึดอยู่หน้าของกูตาของกูตัวของเราอะไรอะไรมันก็ยึดเข้ามาหมดจะมาให้ทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะมันยึดมันถือผู้ภาวนาท่านว่าให้กำหนดพิจารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงมันรู้ว่าดีว่าดีว่าสุขว่าสบายไม่ได้เพราะมันมีทุกข์อยู่ในตัวในใจเอาให้มันสูงกว่าเหมือนเรืออยู่บนน้ำอะไรอะไรเข้ามาก็ไม่ยึดไม่ถือไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตมันก็สบายเมื่อจิตมันสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายไปมาที่ไหนก็สบายมันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใดเวลาใดจิตมันก็สบาย